ลมอนภาพภาพนี้มีส่วนพิเศษก็คือภาพยนตร์เข้าฉายที่ญี่ปุ่นเนี่ยติดอันดับหนึ่งนะครับ6สัปดาห์ซ้อนทำยอดสถิติรายได้ถล่มทลายกว่าโดเรมอนทั้งหลายที่เคยฉายมานะครับเพราะอะไรทำไมคนไทยถึงมีฮาเกียครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยภาพนี้การันตีด้วยรายได้นะครับจากบ็อกซ์ออฟฟิศที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่หนังเป็นหนังที่ยาวพอสมควรนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยาวเกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ได้ทั้งร่วมกับได้ทั้งผู้เขียนบทที่มีชื่อเสียงแล้วก็เคยทำให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ร่วมกับก็เคยกำกับภาพยนตร์โดเรมอนให้คนน้ำตาไหลมาแล้วแล้วก็สรุปของหน้านี้มันเป็นครับผมก็เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโดราเอมอนไปครั้งแรกเลยนะครับที่โดราเอมอนและของเพื่อนเนี่ยได้ไปที่ดวงจันทร์นะครับความเสียได้ข่าวว่าปีละ1ครั้งนะครับผมก็ครับผมสำหรับโดราเอมอนเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพียงปีละ1เรื่องเท่านั้นแล้วก็สำหรับเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นเรื่องที่ดีที่สุดได้การตอบรับที่ดีที่สุดนะครับทำบ็อกซ์ออฟฟิศที่ญี่ปุ่นเนี่ย 5,000 ล้านเยนเทียบเงินไทยก็ประมาณ 2,000 ล้านบาททำไมมีเจ้าทำนานถึงเลือกเอาโดราเอมอนให้คนไทยได้ดูครับผมก็สำหรับโดราเอมอนเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่มีแฟนคลับคิดว่าเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นเด็กๆเนี่ยจนถึงรุ่นคุณลุงเลยเนี่ยนะครับก็เป็นแฟนคลับของโดราเอมอนมาตลอดนะครับแล้วก็สำหรับคาแรคเตอร์โดราเอมอนเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาสำรวจมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับรายได้ที่ญี่ปุ่นได้ข่าวว่าเข้าไปพึ่งบอกปิดด้วยใช่ไหมคะจะใช่ครับใช่ครับรายได้ที่ถูกฟ้ามาขนาดไหนครับตอนที่ออกไปตอนนี้ใช่ใช่ประมาณ 5,000 ล้านเยนครับสูงมากมากครับเรียกว่าคนไทยไม่ควรพลาดสำหรับโดราเอมอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ควรพลาดและก็สำหรับโดราเอมอนปกติก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับตอนนี้เป็นตอนที่เกี่ยวให้ความรู้สึกเกี่ยวกับเพื่อนจริงๆนะครับพี่กับพ่อโอเคให้ก่อนที่เรื่องเชิญชวนครับก็ข้อฝากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้โดราเอมอนไม่เคยทำให้ใครผิดหวังไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆยิ่งภาคนี้ด้วยเป็นภาคที่พิเศษแล้วก็อย่างที่บอก2ชั่วโมงเกือบจะ2ชั่วโมงเต็มท่านจะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็จุใจมากนะครับสำหรับภาพยนตร์โดราเอมอนในภาคนี้ครับโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้